สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมวยเกียร์สังเวียนเดือดนะครับณตอนนี้เชื่อเลยว่าชื่อของชิงกิสอาราซอฟยอดนักคิกบ็อกซิ่งจากเบลารุสจะต้องเป็นหนึ่งในชื่อได้รับการพูดถึงในหมู่แฟนมวยชาวไทยหรือแฟนมวยคิกบ็อกซิ่งมากที่สุดอย่างแน่นอนจากผลงานล่าสุดของเจ้าตัวที่ทำฟอร์มสุดเพอร์เฟกต์บินมาถึงกรุงเทพและจัดการเอาชนะน็อกซูเปอร์บอลสิงห์มาวินนักคิกบ็อกซิ่งที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนได้สำเร็จพร้อมคว้าแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทของวันแชมเปี้ยนชิพมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เลยและสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับเมื่อก่อนที่อาราซอฟจะมาประสบความสำเร็จและกลายเป็นนักคิกบ็อกซิ่งระดับโลกนั้นชีวิตของเขาเป็นยังไงมีเกียรติประวัติหรือข้อมูลอะไรบ้างที่คุณอาจไม่เคยรู้หรือควรรู้เกี่ยวกับชายคนนี้ว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับ5สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับชิงกิสอาราซอฟสนับสนุนโดย ADVN99แหล่งรวมสารพัดเกมดีๆให้ท่านได้เลือกเล่นมากมายใครที่เริ่มเล่นใหม่เขาก็มีโบนัสให้ด้วยแอดไปเล่นกันเยอะๆเลยที่ ADVN99 ข้อที่1เริ่มต้นชกมวยไทยด้วยอายุเพียงแค่13ปีถึงแม้ว่าปัจจุบันชิงกิสอาราซอฟหรือที่มักจะถูกเรียกสั้นๆว่าชิงก้าจะถือสัญชาติเป็นชาวอาเซอร์ไบจานและอาศัยอยู่ที่เบลารุสแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาเกิดที่หมู่บ้านจันดาในเขตกาดาบานีซึ่งอยู่ในเขตแดนของประเทศจอร์เจียและติดกับอาเซอร์ไบจานโดยหลังจากที่อาราซอฟลืมตาดูโลกได้แค่9เดือนครอบครัวของเขาก็ได้ทำการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เบลารุสแทนปรากฏว่าหลังจากที่มีอายุได้10ขวบอาราซอฟก็ตัดสินใจหันมาเข้าคอร์สมวยไทยเพื่อเป็นการเสริมทักษะการป้องกันตัวประกอบกับเขาชื่นชอบหนังแอคชั่นของบูสลีและชองคอร์ดแวนแดมก็ได้สนใจอยากลองฝึกศิลปะการต่อสู้เป็นพิเศษก่อนจะพบว่าตัวเองมีพรสวรรค์ด้านนี้มากๆโดยในช่วง3ปีที่อาราซอฟเดินสายชกมวยไทยสมัครเล่นนั้นเขามีสถิติการชกอยู่ที่ชนะ207แพ้3และพออายุได้13ปีอาราซอฟก็ได้เดินทางมาเรียนรู้ศาสตร์มวยไทยเพิ่มเติมที่ประเทศไทยซึ่งก็เป็นที่นี่เองครับที่อาราซอฟได้เริ่มชกมวยไทยอาชีพเป็นครั้งแรกน่าเสียดายที่อาราซอฟไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ทำให้เราไม่ทราบข้อมูลเลยว่าเรื่องราวของเขาระหว่างอยู่ที่ไทยในตอนนั้นเป็นยังไงแม้ว่าจะเริ่มต้นเข้าสู่วงการการต่อสู้ผ่านสายมวยไทยแต่เนื่องจากในเขตภูมิภาคยุโรปสมัยนั้นค่อนข้างให้ความสำคัญกับกีฬาคิกบ็อกซิ่งเป็นหลักทำให้อาราซอฟค่อยๆผันตัวมาชกคิกบ็อกซิ่งแทนและปรับเปลี่ยนสไตล์การชกของตัวเองจนกลายเป็นสายคิกบ็อกซิ่งอย่างเต็มตัวจนถึงทุกวันนี้กระนั้นเราก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยครับว่าชิงกิสอาราซอฟนั้นถือกำเนิดในวงการการต่อสู้ในฐานะนักมวยไทยข้อที่2ทั้งชีวิตเคยแพ้แค่เพียง5ครั้งไม่เคยแพ้น็อกแม้แต่เพียงครั้งเดียวเป็นธรรมชาติของเกมกีฬาครับที่พอมีชนะแล้วก็ต้องมีแพ้ปะปนกันไปกันนั้นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับอาราซอฟก็คือการที่ตลอดการชกทั้ง16ไฟในชีวิตของเขานั้นเขาเคยพบกับความพ่ายแพ้แค่เพียง5ครั้งเท่านั้นโดยความพ่ายแพ้ครั้งแรกของเขาเป็นการแพ้คะแนนให้กับคอนสแตนตินติชินนักชกชาวยูเครนที่บางคนอาจเคยเห็นผ่านตาจากตอนที่เขาแพ้คะแนนให้3เอไก่ย่าง5ดาวในการชกมวยไทยซึ่งขณะที่อาราซอฟแพ้กับติชินนั้นเขามีอายุเพียงแค่17ปีและเพิ่งเริ่มชกคิกบ็อกซิ่งได้ไม่ถึงปีด้วยซ้ำน่าเสียดายที่เทปการชกของไฟนี้ไม่มีการบันทึกเอาไว้เราก็เลยไม่ได้เห็นกันเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นในไฟนี้บ้าง3ปีต่อมาหลังจากที่ไต่เต้าทำผลงานในเขตยุโรปจนได้ชื่อเป็นดาวรุ่งไฟแรงอาราซอฟก็ถูกประกบคู่ให้เจอกับมารัตกิกอรีนดาวรุ่งมันหนักชาวอาร์เมเนียที่กำลังได้รับการผลักดันจากรายการคิกบ็อกซิ่งยักษ์ใหญ่อย่างกอรีทว่าผลการชกกับยุติลงแบบไม่มีผลการตัดสินในยกแรกเนื่องจากทั้งคู่ดันหัวโขกกันจนทำให้อาราซอฟมีแผลแตกและชกต่อไม่ได้ซึ่งพอทั้งคู่ได้รีแมตช์กันอีกรอบก็กลายเป็นกิกอรีนจัดการใช้สไตล์เดินบุกอันดุดันและพลังหมัดอันรุนแรงนวดอาราซอฟจนหมดแรงมีหนำซ้ำยังเตะก้านคอส่งอาราซอฟลงไปให้กรรมการนับอีกครั้งด้วยพอครบ3ยกก็กลายเป็นกีกอรีนที่ชนะคะแนนไปได้เป็นเอกฉันท์เลยความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต่อกีกอรีนทำเอาอาราซอฟถึงกับจิตตกและนั่นก็ส่งผลต่อฟอร์มในไฟต่อมาของเขาเมื่ออาราซอฟต้องเจอกับสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินีและแชมป์ประเทศไทยที่ขณะนั้นเพิ่งเริ่มต้นออกมาเดินสายชกคิกบ็อกซิ่งสลับกับชกมวยไทยในประเทศอยู่พอดีซึ่งผลการชกก็กลายเป็นสิทธิชัยโชว์ฟอร์มเด็ดชนะคะแนนอาราซอฟไปได้เท่ากับว่าอาราซอฟต้องพบเจอกับความพ่ายแพ้ติดต่อกันถึง2ครั้งเลยอย่างไรก็ตามแทนที่อาราซอฟจะฟอร์มดิ่งลงความพ่ายแพ้ต่อกิกอรีนและสิทธิชัยก็ทำให้เขาแกร่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อชนะติดต่อกัน28ไฟลวดจนได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ของพิกัด70กิโลกรัมและนั่นก็ทำให้เขาได้ครัวจอนมาเจอกับนักคิกบ็อกซิ่งได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนของยุคนั้นอย่างจอร์จิโอปิโตเซียนทว่าการปีนชันครั้งนี้กับจบไม่สวยสักเท่าไหร่เมื่อปีโตเซียนจัดการสอนมวยอาราซอฟตลอดทั้งไฟจนชนะคะแนนไปแบบขาดลอยเลยในตอนท้ายความพ่ายแพ้ต่อปีโตเซียนที่ทำลายสถิติชนะติดต่อกัน28ไฟดูจะทำลายจิตใจของอาราซอฟไม่ใช่น้อยและนั่นก็ทำให้เขาแทบไม่มีผลงานขึ้นชกอีกเลยเ
3ปีหลังจากนั้นอาราซอฟขึ้นชกไปเพียงแค่2ไฟท์แม้จะเป็นการชนะทั้งคู่แต่มันก็ถือว่าเป็นผลงานการชกที่น้อยจนน่าใจหายและพอถึงเวลาที่ต้องประเดิมไฟท์แรกในสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิพอาราซอฟที่อยู่ในสภาพสนิมเกิดก็มีอันต้องแพ้คะแนนให้กับอดีตแชมป์ K1 World Max อย่างเอริโก้เคียวไปแบบไม่เอกฉันท์แต่ก็อย่างที่เราทราบกันแหละครับดูเหมือนว่าความพ่ายแพ้ครั้งนั้นจะทำให้อาราซอฟแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมซะอีกข้อที่3สถิติการชกกับคนไทยคือชนะ7แพ้1ขึ้นชื่อว่าวงการมวยทั้งทียังไงก็ต้องมีคนไทยลงแข่งให้เห็นอยู่แน่นอนครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า12ปีที่อาราซอฟโชว์คีย์บ็อกซิ่งมานั้นเขาก็มีโอกาสได้ชกกับนักมวยไทยทั้งสิ้น6คนเจอไปทั้งหมด8ครั้งและสามารถคว้าชัยชนะกลับมาได้มากถึง7ครั้งเลยทีเดียวสำหรับนักมวยชาวไทยคนแรกเลยที่ได้ปะทะกับอาราซอฟก็คือแลมโบสายพันธุ์ใหม่โบวี่สอุดมสอนซึ่งมีเกียรติประวัติเป็นถึงอดีตแชมป์เวทีราชดำเนินและแชมป์ประเทศไทยโดยขณะนั้นถึงแม้ว่าตัวโบวี่จะเลยช่วงพีคของตัวเองมาไกลแล้วแต่การที่มวยหนุ่มอายุแค่18ปีและชกอาชีพมาได้ไม่นานอย่างอาราซอฟต้องมาเจอกับมวยจอมอื่นอย่างโบวี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสพอตัวอยู่เหมือนกันทว่าพอได้เจอกันจริงๆแล้วกลับกลายเป็นอาราซอฟที่เดินเกมไวย้ำใหญ่โบวี่จนชนะน็อกไปได้อย่างง่ายดายในเวลาเพียงแค่ยกเดียวเท่านั้นเพียงแค่2ปีหลังจากชนะโบวี่อาราซอฟก็ได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับนักชกที่จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งคู่ปรับคนสำคัญของเขาในอนาคตอย่างสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องโดยอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนเลยครับไฟนี้ตัวอาราซอฟเพิ่งแพ้กับมารัตกิกอรียนมาและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจกำลังย่ำแย่พอต้องมาเจอกับจอมเก่าอย่างสิทธิชัยผลก็เลยกลายเป็นสิทธิชัยโชว์เทพเอาชนะคะแนนอาราซอฟไปได้และจนถึงทุกวันนี้อาราซอฟก็ไม่เคยพ่ายแพ้กับนักมวยชาวไทยอีกเลยในช่วงรอยต่อหลังจากแพ้สิทธิชัยในปี2014จนมาถึงเซ็นสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพในปี2021เป็นช่วงเวลาที่อาราซอฟเดินสายทำผลงานจนมีที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการคีย์บ็อกซิ่งซึ่งในช่วงระยะเวลานี้เขาก็ได้มีโอกาสชกกับนักมวยไทยอีก2คนคือไซโยกพุ่มพันธ์ม่วงและสุดสาครสอกินมีซึ่งตัวสุดสาครนั้นเคยปะทะกับอาราซอฟมาแล้วมากถึง2ครั้งเลยด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นไซโยกหรือสุดสาครพวกเขาก็ไม่อาจต้านทานฝีมือความเก่งกาจของอาราซอฟได้เลยต่างพากันพ่ายคะแนนให้ยอดนักชกคนนี้ไปแบบขาดลอยเหมือนกันและหลังจากที่เซ็นสัญญาย้ายมาวันแชมเปี้ยนชิพจุดนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะตามกันทันแล้วครับเพราะว่าใน3ไฟล่าสุดที่อาราซอฟขึ้นชกไปนั้นเขาต้องพบเจอกับคู่ชกที่เป็นคนไทยทั้งหมดเลยเริ่มจากโจณัฐวุฒิอดีตแชมป์ของไลออนไฟที่ถูกอาราซอฟน็อกเอาท์ตั้งแต่ยกแรกต่อด้วยสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องคู่ปรับเก่าที่คราวนี้ต้องกลายเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนให้กับอาราซอฟบ้างและล่าสุดเลยก็คือยอดมวยปอนต่อปอนอันดับหนึ่งของโลกอย่างซูเปอร์บอลสิงห์มาวินที่ถูกอาราซอฟโค่นลงจากบัลลังก์ไปแบบเหลือเชื่อเท่ากับว่าณจุดๆนี้อาราซอฟสามารถเอาชนะนักมวยชาวไทยทุกคนที่เขาเคยเจอได้หมดเลยข้อที่4เคยครองแชมป์รุ่น70กิโลกรัมของ K1 มาแล้วถ้าหากพูดถึงสมาคมคีย์บ็อกซิ่งที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นอันดับแรกๆของโลกเชื่อเลยว่าจะต้องมีชื่อของ K1 ปรากฏอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนและเมื่อพูดถึงดิวิชั่นของ K1 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นดิวิชั่นรุ่นเฮฟวีเวทกับ70กิโลกรัมที่อุดมไปด้วยเสือสิงห์กระทิงแรดมากมายโดยเฉพาะพิกัด70กิโลกรัมที่มีนักชกระดับประการเคยสร้างชื่อบนสังเวียนแห่งนี้มาแล้วมากมายเช่นมาสโตะบัวขาวบัญชาเมกแอนดี้ซาวเวอร์จอร์จิโอปิโตเซียนมาจนถึงเอริโก้เคียวและในปี2017ก็ได้มีการจัดทัวร์นาเมนต์ของพิกัด70กิโลกรัมขึ้นมาอีกครั้งเพื่อค้นหาว่าใครกันคือที่สุดของที่สุดในพิกัดนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าอาราซอฟก็ได้เป็นหนึ่งใน8นักชกที่ถูกดึงตัวมาเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้จากผลงานสุดฮอตในตอนนั้นที่ชนะติดต่อกันมาแล้วกว่า20ไฟท์เลยปรากฏว่าอาราซอฟพิสูจน์ตัวเองได้อย่างน่าทึ่งด้วยการเอาชนะน็อกฮิโรกินะคาจิมะในรอบคัดเลือกก่อนจะมาชนะน็อกจอแดนพิเคอร์อีกทีในรอบรองชนะเลิศนั่นทำให้อาราซอฟได้มาเผชิญหน้ากับยาสุฮิโรคิโดะนักมวยมากประสบการณ์ของเควันในรอบชิงชนะเลิศโดยณตอนนั้นตัวคิโดะเองก็ถือว่าทำฟอร์มได้น่าทึ่งไม่แพ้กันชนะน็อกมาโดยตลอดไม่ต่างจากทางฝั่งอาราซอฟเลยทว่าพอถึงคราวที่ต้องมาโดนฝีมือกันจริงๆกลับเป็นอาราซอฟที่ทำผลงานโชว์เทพฝ่ายเดียวอัดคิโดะลงไปให้กรรมการนับถึง3รอบก่อนที่สุดท้ายจะกลายเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบขาดลอยไม่เห็นฝุ่นซึ่งหลังจากนั้นอาราซอฟก็ได้มาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยการชนะน็อกนักโชว์ขวัญใจชาวญี่ปุ่นอย่างฮินาตะป้องกันตำแหน่งแชมป์ไว้ได้สำเร็จพร้อมพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลยว่าเขานี่แหละคือหนึ่งซูเปอร์สตาร์ของพิกัด70กิโลกรัมอย่างแท้จริงข้อที่5ปัจจุบันกำลังจะขึ้นแท่นเป็นนักคีย์บ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนแง่แล้วครับว่าการชนะน็อกซูเปอร์บอลสิงห์มาวินอย่างเด็ดขาดทำให้อาราซอฟกำลังจะทะยานขึ้นแท่นเป็นนักคีย์บ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนคนใหม่แทนที่ซูเปอร์บอลซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมจริงๆเพราะก่อนที่จะมาชนะซูเปอร์บอลนั้นอาราซอฟก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว
ด้วยการเอาชนะทัวร์นาเมนต์เวิลด์กลางปีของวันแชมเปี้ยนชิพที่รวบรวมนักชกระดับประการเอาไว้อย่างหนาแน่นอย่างไรก็ตามแม้อาราซอฟจะขึ้นสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้อย่างน่าประทับใจแต่ก็ยังมีบททดสอบอันน่าท้าทายรอเขาอยู่อีกมากมายในอนาคตไม่ว่าจะเป็น2คู่ปรับเก่าอย่างมารัตกิกอเรียนและจอร์จิโอปิโตเซียนที่รอวันให้อาราซอฟมาแก้มือด้วยอีกครั้งสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องที่ก็ต้องการเปิดศึกภาค3กับอาราซอฟให้หายคาใจไหนจะตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมแชมป์ของฝั่งดิวิชั่นมวยไทยที่อาจจะข้ามวงการมาเดือนเดือดกับเขาในอนาคตนอกจากนี้ตัวอาราซอฟก็ได้สัมภาษณ์ไว้แล้วด้วยว่าเขาเองก็มีแผนที่จะขยับน้ำหนักขึ้นไปชิงแชมป์รุ่นใหญ่กับเลเกียเนอร์เซลด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเอาเป็นว่าไม่ว่าอาราซอฟจะเลือกเดินทางสายไหนต่อไปก็เชื่อได้เลยว่าเขาจะต้องเป็นที่สนอกสนใจของเราแฟนมวยอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ